ัทธาญาติโยมทั้งหลายเนื่องในวันนี้คุณพิชัยและคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมีความสมานสามัคคีมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันในเบื้องต้นก็พากันไปในงานของหลวงปู่สิมมันจบครบรอบอายุ80ปีเสร็จแล้วก็พากันมากราบไหว้ศพของครูบาธรรมชัยกล่าวบุญมาหลายที่จนได้มาถึงสถานที่นี้เมื่อมาถึงสถานที่นี้แล้วก็รู้สึกพร้อมเพียงเหียงหน้ากันดีมีความสามัคคีกันดีความสามัคคีก็นำความสุขมาให้ตั้งใจพากันกล่าวคำถวายผ้าป่ามังสกุลกีวรเพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในการกระทำของตนโดยทั่วกันการทำบุญทำกุศลเพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลจริงๆนั้นก็อยู่ที่ตัวเจตนาของพวกเราใครจะทำบุญมากทำบุญน้อยก็แล้วแต่จิตเจตนาที่มีความเต็มใจเสียสละบริจาคทำบุญทำกุศลเพราะทุกคนต้องเป็นคนฉลาดกุศลคือความฉลาดคนฉลาดนั้นจึงทำบุญได้บุญก็คือความสุขใจวันนี้ทุกท่านทั้งภิกษุที่ท่านมาด้วยก็ดีและคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายก็ดีหากเรามาทำความเข้าใจว่าบุญคือความสุขใจเมื่อใดทำบุญแล้วก็ย่อมมีความสุขใจทำไมเราจึงมีความสุขใจเพราะเราได้สร้างความดีกระทำความดีทำกรรมมันดีเพื่อให้ชีวิตของเรามีผลมีประโยชน์คนเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องอาศัยกรรมของตนเองที่สร้างเอาไว้ใครจะจนจะรวยจะสวยจะงามขี้ร้ายขี้เหร่ก็ดีก็อาศัยซึ่งกรรมทั้งนั้นพระพุทธศาสนานี้ท่านให้เชื่อกรรมการกระทำดีมีความสุขการกระทำบาปความชั่วมีความทุกข์ถ้าใครเชื่อมั่นอย่างนี้เองเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาถ้าหากใครยังไม่เชื่อคนนั้นไม่ใช่ชาวพุทธบริษัทยังนอกจากพุทธบริษัทอยู่ถ้าคนเชื่อมั่นจึงเป็นพุทธบริษัทได้ว่าทำกรรมดีมีความสุขใจทำบาปมีความทุกข์ใจเหตุฉะนั้นทุกคนไม่มีความพึงปรารถนาที่อยากให้ตนเองมีความทุกข์ต้องการที่สุดก็คือความสุขเราทุกคนมีความรักความสุขรังเกียจความทุกข์วันนี้เราได้ทำบุญทอดพระบาทผ้าบังสกุลจีวรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญผ้าบังสกุลจีวรนี้ได้บุญได้อานิสงส์มากเพราะอะไรเนี่ยเพราะเราไม่เฉพาะจะจงเป็นปุคคลิกทานโดยส่วนคนเดียวถวายเป็นสังฆทานสังฆทานนี้ย่อมเจือจานทั่วไปแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเรียกว่าสังฆทานได้บุญมากเพราะใจกว้างใจขวงใจเผื่อแผ่เจือจานทั่วไปนั่นเองจึงได้บุญมาก มันนี้เราทำบุญด้านวัตถุด้านอามิสบูชาก็ทำให้เรามีความสุขได้เราไม่ถือว่าเป็นของต่ำเพราะเราเสียสละละความโลภะออกจากจิตใจได้จึงทำบุญได้ถ้าหากเราละไม่ได้ก็ทำบุญไม่ได้แล้วก็มองเห็นได้ชัดว่าเสียสละความตนีคือความโลภะนั้นออกจากใจให้เบาบางลงไปหากเราเสียสละให้เบาบางลงไปแล้วอย่างนี้ก็มีความสุขขึ้นมาอีกทีหนึ่งหากพวกเราท่านทั้งหลายรู้จักการทำบุญดีแล้วเราก็ควรที่จะรักษาศีลให้เป็นผู้มีศีลเกิดขึ้นในตนการรักษาศีล นั้นรักษาแบบให้ทำความเข้าใจไว้
ตัวของศีลนั้นเขามีตัวเดียวแต่องค์ของศีลนั้นมีห้ามีแปดสำหรับญาติโยมสำหรับภิกษุสามเณรสามเณรก็สิบภิกษุก็220องค์อันนั้นเขาเรียกว่าองค์ของศีลวันนี้ตัวของศีลนั้นมีตัวเดียวคือตัวเจตนาตัวเจตนางดเป็นสมมติว่าเราจะถือศีลห้ารักษาศีลห้าถ้าเรามีเจตนางดเป็นไม่เบียดเบียนสัตว์ฆ่าสัตว์ทั้งหลายทั้งเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแล้วเราก็ต้องได้ศีลอยู่ที่ตัวเจตนาที่ใจถ้าเรางดเว้นไม่ถือเอาสิ่งของของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเรางดเว้นได้ด้วยใจของเราเราก็ต้องได้ศีลข้อที่สองถ้าเรามีการงดเว้นไม่ล่วงประเวณีสามีภรรยาใครเราก็ได้ศีลข้อที่สามถ้าเรางดเว้นไม่โกหกหลอกลวงใครเราก็ได้ศีลข้อที่สี่ถ้าเรางดเว้นไม่ดื่มเครื่องดองของเมาหรือยาเสพติดทั้งหลายให้โทษนั้นเราก็พากันเป็นผู้มีศีลห้าได้เหตุฉะนั้นคนสมาทานศีลกับคนมีศีลย่อมต่างกันคนสมาทานศีลนั้นไปสมาทานกับพระสมาทานเสร็จแล้วก็รักษาได้บ้างวันหนึ่งคืนหนึ่งบ้างหรือสองสามวันบ้างเดี๋ยวก็ล่วงเกินศีลศีลขาดอันนั้นต้องไปสมาทานใหม่เรียกว่าคนสมาทานศีลส่วนคนมีศีล นั้นเขามีอยู่ตลอดเขามีหิริโอตตปะในใจของเขาตลอดเขาก็จะมีศีลห้าอยู่งดเว้นอยู่ในใจเหตุฉะนั้นพวกเราควรทำความเข้าใจว่าตัวของศีลมีตัวเดียวเท่านั้นคือตัวเจตนาถ้าหากเรามาคิดอย่างหนึ่งว่าถ้าศึกษาทางพระพุทธศาสนาการศึกษากันอยู่ว่ากายก็เรียบร้อยวาจาก็เรียบร้อยเป็นศีลท่านกล่าวเพียงแค่นี้มันเป็นศีลไม่ได้ถ้าหากเราคิดให้เข้าใจแต่เราศึกษาเรียนกันก็เพียงว่ากายปกติวาจาปกติเป็นศีลเหตุฉะนั้นถ้าเราไม่มีใจมีความคิดตัวเจตนาศีลมันจะรักษาได้อย่างไรมันต้องกายปกติวาจาปกติจิตใจปกติด้วยเพราะมีการงดเว้นอยู่ที่ใจถ้าใจไม่มีศีลแล้วมันก็พูดออกมาทางปากให้ผิดศีลได้ถ้าใจไม่มีศีลแล้วมันก็ใช้ร่างกายนี้ให้ทำล่วงเกินศีลเป็นบาปได้ตรงนี้เห็นได้เด่นชัดว่าออกมาจากตัวเจตนาของจิตใจเป็นผู้ที่มีศีล นั่นเองเหตุฉะนั้นควรทำความเข้าใจให้รู้คนจะรักษาศีลถ้าใครรักษาศีลได้มันก็ย่อมมีอนิสงส์เหมือนกันเหมือนกับบุคคลทำทานการกุศลคนทำทานการกุศลนี้ก็ย่อมได้อานิสงส์ตามสิ่งของที่ตนเองทำบุญทานผ้าผ่อนทานสบายเครื่องนุ่งห่มแล้วก็จะมีเครื่องนุ่งห่มสะดวกสบายทานปัจจัยเงินทองก็จะมีเงินทองใช้จ่ายสะดวกสบายทานอาหารการกินทั้งหลายก็จะในร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และมีอาหารการกินทานยารักษาโรคภัยไข้เจ็บก็จะเป็นคนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดชาติใดภพใดร่างกายก็อยู่สุขสบายท่านใดก็ดีคนที่รักษาศีลเมื่อรักษาศีลได้แล้วเป็นผู้มีศีลศีลก็ย่อมรักษาเราถ้าบุคคลได้รักษาศีลข้อที่หนึ่งได้เกิดชาติใดภพใดก็ไม่ตายง่ายเป็นคนที่มีอายุยืนเป็นอานิสงส์ถ้ารักษาศีลข้อที่สองได้เกิดชาติใดภพใดมีของเอาวางไว้ที่ไหนไม่มีโจรขโมยลักออกไปของนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมเป็นอานิสงส์ศีลข้อที่สามถ้าหากรักษาศีลได้ดีมีสามีภรรยาแล้วไม่มีใครล่วงเกินเหยียบย่ำดีจิตใจย่อมอยู่ด้วยกันจนถึงเท่าถึงแก่เป็นอานิสงส์ของผลบุญรักษาศีลศีลข้อที่สี่นั้นเราไม่พูดโกหกหลอกลวงใครเราก็ได้ยินแต่คำซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาถ้าบุคคลใดมาพูดกับเราก็เราก็ได้ฟังแต่คำซื่อสัตย์ไม่มีใครหลอกลวงอันนี้เป็นอานิสงส์คนก็เชื่อคำพูดของเราด้วย
พูดอยู่ที่ไหนเขาก็ต้องเชื่อเพราะคนนั้นพูดมีความจริงศีลข้อที่5ถ้าหากบุคคลใดรักษาได้เกิดชาติใดพบใดจะเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นคนเที่ยงตรงยืนเดินนั่งนอนมีสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเป็นผู้มีสติปัญญาดีเป็นอานิสงส์ของการรักษาศีลเหตุฉะนั้นเราก็ควรที่จะรักษาศีลเอาไว้เมื่อใครรักษาได้แล้วศีลเป็นเครื่องระงับความโกรธให้เบาบางลงไปใจของเรายังมีความโกรธอิจฉาพยาบาทกันอยู่ในอย่างนี้มันก็จะทำให้เบาบางลงไปความโกรธก็ไม่ค่อยโกรธมากมันก็เบาลงไปได้เพราะศีลควบคุมศีลข้อที่หนึ่งเขาควบคุมแล้วให้มีเมตตาต่อกันเหตุฉะนั้นเราควรที่จะเข้าใจในวิธีรักษาศีลเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าหากคนมีศีลห้าด้วยกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วเราก็จะอยู่เหนือกฎหมายกฎหมายของบ้านเมืองนี่ไม่มีที่จะจับของบุคคลนั้นไปเข้าคุกเข้าตารางเรียนจำอะไรเพราะเขามีศีลห้าบริบูรณ์ไม่มีที่จับจึงว่าอยู่เหนือกฎหมายได้เหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายควรขวนขวยรักษาศีลให้มีผู้มีศีลเกิดขึ้นท่านจึงว่าสีเลนะสุคติยันติบุคคลจะไปสุคติโลกสวรรค์ก็ต้องอาศัยศีลสีเลนะโภคสัมปทาโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลายได้มาด้วยศีลด้วยความบริสุทธิ์ไม่ปล้นไม่จี้ไม่คอรับสั้นไม่แย่งไม่ชิงเอาของใครไม่โกหกหลอกลวงเอาเงินทองของใครมาด้วยความบริสุทธิ์มีเป็นหมื่นหมื่นล้านก็ไม่มีความเดือดร้อนสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพติงยันติคนจะไปเมืองนิพพานก็ได้บทบาทของการรักษาศีลที่มีศีลแล้วจะทำสมาธิได้ง่ายจิตใจก็สงบได้ง่ายไม่มีความกังวลเมื่อจิตใจสงบก็จะได้ปฏิบัติฝึกหัดหาวิธีละกิเลสในใจของตนเองให้เบาบางลงไปจนสิ้นไปได้ท่านจึงว่าสีเลนะนิพพติงยันติคนจะไปนิพพานก็อาศัยวิธีรักษาศีลเป็นบทบาทพื้นฐานเหตุฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายควรพากันรักษาศีลเอาไว้ถ้าหากทุกคนนั่งอยู่นี่ด้วยกันแต่แค่พวกเรามาด้วยกันเป็นผู้มีศีลทุกคนก็อยากรักษาศีลทุกคนก็อยากรักษาศีลมันก็เลยเป็นคนมีศีลหมดทุกคนก็อยากปฏิบัติดีทุกคนอยากปฏิบัติดีมันก็เลยมีคนดีก็ต้องเต็มโลกเกิดขึ้นแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นที่คนไม่อยากปฏิบัติดีมันมีมากกว่าคนปฏิบัติดีเมื่อเรามองเช่นนี้บ้านเมืองที่วุ่นวายอยู่ไม่มีความสุขความสงบอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองก็เพราะคนไม่รักษาศีล นั่นเองที่เขาทำคุกตารางเรียนจำผูกมัดรัดลึงตึงตาเอาไว้ในเรียนจำก็มีแต่คนไม่มีศีลทั้งนั้นคนมีศีลไม่ได้ไปอยู่คนมีศีลไม่ได้เข้าห้องขังเป็นคนที่ไม่มีวิปัสสนาความเดือดร้อนยืนเดินนั่งนอนไปที่ไหนเดินสง่าผ่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะเป็นผู้มีศีลนี่เราให้เห็นได้ชัดอย่างนี้มันมีอานิสงส์มันนี่เมื่อเรามีศีลแล้วเราควรพากันฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นสมาธิบ้างเพราะจิตใจของคนเรานี้แม้จะมีทรัพย์สมบัติมากเพียงใดก็ดีแต่ก็ไม่ประมาทว่าสมบัตินั้นจะไม่ให้ความสุขแต่มันให้ความสุขบ้างให้ความทุกข์บ้างมันเจือปนไปด้วยทุกข์เรียกว่าสุขอิงอมิตรเมื่อรักษาศีลก็ให้ความสุขเป็นขั้นขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งระงับความโกรธให้เบาบางลงไปอันนี้ภาวนาระงับความหลงที่เราจะเดินทางผิดเพื่อจะฝึกจิตใจของเราไม่ให้มันหลงให้มันเดินทางที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงพากันฝึกจิตใจเพื่อให้สงบบ้างจิตใจของคนเรานี้มันคิดมากมันทุกข์มากเห็นได้ชัดเลยคิดมากๆเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นนี่เห็นได้เด่นชัดเขาเป็นโรคประสาทกันอยู่ทุกวันนี้ก็อาศัยซึ่งมันคิดมากนั่นเองมันมีภละมากสมองมันไส้มากมันก็มึนงงประสาทจิตใจก็วุ่นวายคนเราไม่มีความสุขอะไรเลยทีเดียวถ้ามันคิดมากแล้วมันมีความทุกข์มากคนมีความทุกข์แล้วไปอยู่แห่งหนตำบลใดประเทศใดเมืองใดก็ตามจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนทุกหมดไม่มีอะไรไม่ทุกข์เพราะมันได้ทุกข์แล้วมันเป็นอย่างนี้ใครก็ไม่ต้องการทุกข์แต่
มันมีความทุกข์เพราะเราไม่แก้ไขไม่ถูกวันนี้คนต้องการความสุขแต่เขาไปหาความสุขไม่เจอทั่วโลกไปหลายประเทศไปหลายสถานที่แต่หาไม่เจอก็เพราะไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจนั่นเองว่าความสุขมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจก็ไม่รู้ก็ว่ามันอยู่ที่อื่นแล้วก็ไปหาที่อื่นอย่างนี้เองเราควรที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจของเราบ้างเราเห็นเด่นชัดว่ากิเลสคือความโลภะถ้าโลภะมากเท่าไหร่มันก็ทำให้เรามีความทุกข์มากเท่านั้นเราควรที่จะยับยั้งจิตใจเอาตามสติกำลังของตนเพื่อจะให้จิตใจของเรานั้นไม่กระตือรือร้นเกินไปมันก็จะเบาบางลงไปถ้าหากจิตใจของเราอยากมากก็เหมือนบุคคลถือของมากนั่นเองคนแบกของหนักแบกเท่าไหร่ก็ยิ่งขนใส่บ่าทั้งหาบทั้งหามไปมันก็ต้องหนักร่างกายก็ฉะนั้นเหมือนกันจิตใจเหมือนกันถ้ามันคิดมากโลภะมากเกิดขึ้นอะไรก็ไม่พออะไรก็ไม่พอบ้านเท่าไหร่ก็ไม่พอรถเท่าไหร่ก็ไม่พอเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอประเทศชาติก็ยังไม่พอยังไปลบลาฆ่าฟันเอาประเทศอื่นมาเป็นเมืองขึ้นของตนเองโยมดูสิดูกิเลสมันยิ่งใหญ่แค่ไหนมันจะลบเอาประเทศอื่นมาเป็นเมืองขึ้นของตนเองแหมมันจะไปแย่งเอาแผ่นดินเขาดูถึงขนาดอยากเป็นเจ้าโลกอีกซะด้วยกิเลสอะไรมันจะเอาหมดทุกอย่างเป็นของมันหมดมันก็ยังไม่พอมันดิ้นรนถึงขนาดนั้นมันก็ต้องทุกข์สิเพราะมันดิ้นรนนี่แหละพระพุทธองค์จึงอยากให้ฝึกฝนอบรมจิตใจเพื่อจะให้รู้เท่ารู้ทันของกิเลสที่หลอกลวงจิตใจของพวกเราไปตามอำนาจของมันใจมันก็เลยทุกข์ใจไม่มีความสุขให้รู้จักการพอดีเหมือนกับบุคคลที่รู้จักกำลังของตนกำลังของเรานี่แข็งแรงแค่ไหนจะถืออะไรได้พอไปสบายก็ต้องถือแค่นั้นการปฏิบัติก็เหมือนกันเราปฏิบัติได้แค่ไหนเราก็ปฏิบัติได้แค่นั้นเราทำการงานได้แค่ไหนสุดความสามารถของตนก็ทำได้แค่นั้นอย่าไปเอาเกินตัวมันก็เลยทำให้สบายเกิดขึ้นก็เรียกว่าความพอดีความพอดีจะเกิดขึ้นจะให้มีความสุขทุกอย่างถ้าเราทำให้มีความพอดีพูดอย่างง่ายๆก็จะทำให้มีความสุขเกิดขึ้นเรารับประทานอาหารก็รับประทานให้มันพอดีอย่าไปกินมากเกินไปกินมากแล้วมันจะอึดอัดมันนั่งไม่ได้นอนไม่ได้ยืนไม่ได้เดินไม่ได้เนี่ยถ้ามันมากเกินไปถ้ากินน้อยเกินไปมันก็หิวมันก็ทุกข์เราต้องกินพอดีอะไรลงมาหาความพอดีนี่แหละมันจะมีความสุขเกิดขึ้นตามธรรมดาที่เรายังภาวนายังไม่เก่งยังไม่ได้เหมือนคนมีของก็พอดีเครื่องนุ่งเครื่องห่มนุ่งอยู่มันจะสวยมันก็ต้องพอดีเสื้อก็พอดีเครื่องนุ่งก็พอดีบ้านอยู่ก็พอดีบ้านนั้นมันบ้านหลังใหญ่จะทำตู้ใส่มันก็เหมาะสมกับห้องมันถ้ามันตู้ใหญ่เกินไปมันก็ไม่สวยมันเล็กเกินไปมันก็ไม่สวยมันต้องพอดีทุกสิ่งทุกอย่างมีความพอดีเกิดขึ้นก็เรียกว่าสันตุถียินดีตามมีตามได้จะทำให้ใจของเราสบายขึ้นมาพักหนึ่งเรียกว่าคนยับยั้งจิตใจไม่รั่วไหลไปตามกระแสของกิเลสมันก็ทำให้มีความสุขเกิดขึ้นไม่มีความสุขเกิดขึ้นจิตมันก็สงบมันก็เบามันก็สบายมันก็เกิดเป็นสมาธิขึ้นมาได้นี่เราทำสมาธิแบบพิจารณาไปด้วยความสบายการฝึกฝนอบรมจิตใจอยากให้มันมีความสุขเหตุฉะนั้นญาติโยมควรพินิจพิจารณาตรงแบบง่ายๆอย่างนี้ให้มีความสุขก่อนจึงเข้าฝึกสมาธิที่ลึกซึ้งต่อไปทำให้เรามันพอดีลองดูอะไรทุกอย่างมันไม่มากเกินไปมันจะทำให้เราสบายเกิดขึ้นมีความสุขแม่ของมีอะไรทุกอย่างเรารู้จักรักษารู้จักใช้รู้จักพอดีรู้จักปฏิบัติสิ่งนั้นจะทำให้เรามีความสุขความสบายเกิดขึ้นคนนั้นจะได้รับความสุขพูดถึงอย่างง่ายๆเมื่อจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายมีความสุขแล้วเนี่ยเราไปยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดประเทศใดเมืองใดก็ตามมันสุขหมดถ้าจิตมันสุขแล้วเนี่ยมันสุขหมดนี่มันเป็นอย่างนี้การฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อให้เรามีความสุขฝึกฝนอบรมจิตใจใจก็เลยมีความสุขความสบายอยากนอนก็หลับง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากมันก็สงบอันนี้เรียกว่าบุคคลรู้จักการพอดี
จะทำให้ตนเองมีความสุขที่ทุกคนพึงปรารถนาเหตุฉะนั้นเมื่อหากเรามีความปรารถนาความสุขจริงๆเราก็ต้องขวนขวายมีความภาคเพียรพยายามใช้สติปัญญาหาวิธียับยั้งกิเลสตัณหาที่มันชักพาจิตใจของเราไปตามอำนาจของมันแล้วก็ตักเตือนเอาไว้ข่มขู่เอาไว้ยับยั้งเอาไว้เพื่อจะให้ใจของเรานี่ไม่โลดโผนกระโลดโดดโลดเต้นเกินไปตามกิเลสตัณหาทั้งความอยากเพราะตัณหามันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกในโลกนี้เราจะตามมันนี่ตายไปเฉยๆไม่มีสิ้นสุดจนถึงเฒ่าถึงแก่ก็ดีมันก็อยากอยู่อย่างเดิมนี้อาตมาก็เห็นได้ชัดบางบุคคลจน70-80ปีแล้วมาหาอาตมาที่วัดดวงแขเมื่อไหร่ฉันจะรวยท่านอาจารย์แม้เวลาลุกขึ้นเอาก้นขึ้นก่อนแล้วหัวขึ้นตามหลังแล้วมันน่าจะภาวนาแล้วคุณยายเอ้ยมันแก่ถึงขนาด60-70ปีแล้วนี่แน่มันก็ยังทุกข์อยู่ขี่นั่งก็นั่งรถเบ้นใหม่เอี่ยมเลยมาหาอาตมาก็ยังจะร้องไห้ยังทุกโศกเศร้าอยู่ไม่เคยเห็นว่ามันจะอิ่มเมื่อไหร่กิเลสตัณหาเนี่ยตรงนี้เราเห็นเด่นชัดเลยทีเดียวญาติโยมต้องเข้าไปดูจิตใจของเราอย่างนั้นเพื่อจะได้ยับยั้งบ้างเท่าก็จะให้รู้จักเท่าจะแก่บ้างเพื่อจะได้สร้างคุณงามความดีตามกำลังของตนอย่าให้กิเลสนั้นมันบีบหัวใจของเราเหยียบย่ำใจของเราไปตามอำนาจของมันเราจะทุกข์ไปจนตายเลยก็ไม่มีที่พึ่งแล้วก็มีแต่ความอยากอย่างเดียวเหตุฉะนั้นถ้าเราอยากมีความสุขแล้วควรฝึกสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวและสอดส่องมองเข้าไปดูจิตของเราอย่างง่ายๆว่าเป็นชีวิตประจำวันถ้าเรามองเข้าไปดูจิตของเราว่าจิตของเรามันทุกข์อย่างนี้มันทุกข์เพราะเหตุอะไรแล้วเข้าไปดูอย่างนี้ไปดูจิตแล้วค้นเข้าถึงจิตมันทุกข์เพราะมันคิดเรื่องอะไรมันจึงทุกข์ถ้าเราว่าคิดเรื่องนี้มันทุกข์เราก็อย่าไปคิดหาวิธีละปล่อยวางเสียอย่าไปคิดแต่มันชอบกลนะจิตใจนี่มันคิดอะไรมันทุกข์มันยิ่งอยากจะคิดยิ่งจะคิดให้ทุกข์จนน้ำตาร่วงอยู่มันก็ยังคิดจนจะไม่รับประทานอาหารไม่ดื่มน้ำมันก็ยังคิดอยู่เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้โทษของความคิดนั่นเองถ้าเรารู้ว่าคิดสิ่งนี้มันทุกข์ถ้าเราไม่คิดมันก็ดับทุกข์ได้เลยทีเดียวไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยฉะนั้นปัจจุบันยืนเดินนั่งนอนอยู่คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเมื่อจิตของเรามีความทุกข์เราต้องมองเข้าไปดูจิตของเราถ้าจิตมันคิดเรื่องอะไรพอรู้เรื่องรู้ต้นเหตุมันแล้วเราก็หยุดคิดเสียแล้วว่าทำเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุถ้าเราหยุดคิดมันก็ดับเหตุนั้นคือไม่คิดเราไปคิดเรื่องใหม่ซิเปลี่ยนมาคิดว่าเราไปทำบุญทำกุศลที่ไหนบ้างเราได้ความดีอะไรไปบ้างสงเคราะห์ลูกเคราะห์หลานว่าอย่างไรสงเคราะห์เพื่อนฝูงยังไงเราได้ทำความดีอะไรเอาอันนั้นมาคิดใจก็มีความสุขมันก็ลบอันนั้นไปหรือเรารักษาศีลแล้วมีศีลนึกถึงศีลมันไม่ต้องไปนึกถึงสิ่งมันทุกข์เรามีศีลพอเรามีศีลมันก็สุขมันนี่เราฝึกสมาธิฝึกฝนอบรมจิตใจของเราเราก็ฝึกฝนอบรมจิตใจทำให้สบายดีกว่าทำจิตนิ่งๆอยู่ไม่ต้องคิดเรื่องอย่างนั้นเรามีคุณงามความดีเราก็เอาคุณงามความดีของเรามาคิดเมื่อเรามาคิดแล้วจิตมันก็เลยเปลี่ยนอารมณ์จากทุกข์นั้นมาเป็นสุขอยู่ในคุณงามความดียืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนทำจิตอะไรอยู่อาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินน้ำอะไรคิดได้ทั้งนั้นแหละคิดทางมันดีเหมือนพวกเราพากันคิดมาสร้างความดีอย่างนี้นะจากกรุงเทพมาถึงเชียงใหม่ไม่ใช่ของไกลก็เพราะจิตคิดดีนั่นเองมันนี่คนพูดดีก็คือคนชักชวนเรามาทำความดีก็ใช่มาจากความคิดกันจึงมาพูดคุยกันว่าเราไปทำบุญทำกุศลรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมมันนี่เราก็ได้มาทำด้วยกายของเราด้วยแล้วก็พูดประจาชวนกันทำความดีด้วยคิดในจิตในใจอยากได้ความสุขได้ความดีเป็นที่พึ่งของตนก็เลยจิตคิดดีด้วยมันก็เลยมีความสุขถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็มีความเอิบอิ่มเหตุฉะนั้นคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังการบรรยายธรรมเป็นพื้นฐานของการที่จะทำให้ตนเองมีความสุขในเบื้องต้นนั้นก็ขอให้ทุกคนทุกท่านพากันกำหนดจดจำข้อธรรมที่ได้บรรยายนี้น้อมนำไป
อภินิพิจารณาโอปนะยิโกน้อมเข้ามาสู่ตนฝึกฝนอบรมตนเองให้เกิดให้มีขึ้นมากๆแล้วทุกคนก็จะได้รับความสุขความเจริญและขอให้ทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละทุกทิวาราธิการดังแสดงพระธรรมเทศนามาเรื่องพัฒนาตนเองให้มีความสุขก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้